คครับอันนี้ก็ไปดูอะไรในรถนะครับมี6ไมโคร450โวลต์นะครับน่าจะเก่าหน่อยนะครับแต่ก็ตัวใหม่นะครับในรถจนดำหมดแล้วดูค่านะครับรอวิ่งก่อนนะ6ไมโครนะครับตรงเป๊ะนะครับไมโครไม่แห้งนะครับโอเคแต่ก็ย้ำหางปลาตรงขาใส่ตรงขาสตาร์ทนะครับด้านในยังว่างอยู่แล้วก็อีกปลายหนึ่งก็จำเข้ากับขดขานี้นะฮะขาลั่นนะครับตรงสายนี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวใช่ไหมขอต่อแป๊บหนึ่งนะครับแต่ก่อนต่อก็ต้องถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนนะฮะรอให้ PTC เย็นด้วยวันโอเคแล้วก็ต้องรอให้ PTC ตัวนี้เย็นลงตัวลงก่อนนะครับไม่งั้นมันจะสตาร์ทไม่ออกอีกนะครับเพราะว่า PTC ยังร้อนอยู่โอเคถอดปลั๊กรอสักเดี๋ยวไงช่วยแทนใช้ได้ครับก็ถ้าทนทานไหมบางคนบอกไม่ทนซ่อมแล้วซ่อมไม่หายเลยจริงไหมมันแล้วแต่สถานที่วางครับโอเคยังคอยร้อนของแอร์ตู้แอร์ที่เป็นเตอร์ตัวแผงควบคุมมันอยู่ที่คอยร้อนใช่ไหมครับวงจรมันจะเสียง่ายไหมถ้าเราปิดไฟไว้ก็ไม่ค่อยเสียครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาจะมาทำตู้เย็นแป๊บนึงนะโอเคนี่ใช่ไหมก็ยำหางปลานะครับพอดีไปหาง่ามสีน้ำเงินไม่เจอก็เลยตัดพับเอาง่ามเหลืองเอานะครับเสียบตรงนี่นะครับสรุปตรงนี้สตาร์ทที่ด้านในนะครับโอเคก็ต่อให้เหมือนเดิมเขานี่แหละจากตรงนี้นะครับไม่แน่ใจขาอาจจะอยู่ท่านี้ท่านี้โอเคท่านี้แล้วก็เหลือต่อเส้นนี้นะครับบางอย่างก็ต้องดัดแปลงนะครับแป๊บนึงต่อสายแป๊บนึงนะคือมันเกี่ยวกับอะไรที่หัวแรงเนี่ยทำไมถึงติดความร้อนสูงครับโอเคครับใช่ไหมกับบักกี้นะครับด้วยหัวแรงถ้าเราซื้ออย่างทั้งเด็กกับทั้งนี้พอกันไหมมันเรื่องฮักโกมันจะ500-700นะมันมาตรฐานนะครับไอ้ห้อดังๆบางทีมันก็จะเพราะผมไม่ทานใช่โอเคอ่ะตอนนี้ก็ต่อแล้วครับตอนนี้ก็พันเทปดูหุ้มสายด้วยนะฮะอันนี้จะมาจับจิ๊บแอมใหม่เสียบปลั๊กอีกทีนะครับตั้ง2แอมป์นะครับเนี่ยกระแสตอนนี้อยู่ที่1.55นะครับถ้ามีค่าปลามันก็จะลดค่าไฟลงไว้ตอนกระชากตอนนี้ก็เหลือแค่1แอมป์นะครับเห็นไหมเห็นความต่างนะใส่ก็ไม่ใส่ใส่ค่าเอลกับซีมันจะค่าตรงตามที่แผงเรียกแปะไว้ใช่ไหมใช่ครับจะเหลือ1แอมป์เห็นไหมจากเมื่อกี้แอมป์กว่าๆนะครับทำไมต้องใส่นะครับ1แอมป์ก็เท่ากับประมาณ220วัตต์นะเนี่ยใช่โหลงมาแล้วลงเรื่อยๆเงี้ยใส่คาปาแล้วจะลงเรื่อยไม่ใส่ไม่ได้ต้องใส่ก็ใส่ตามเดิมเขาอะครับเพราะเขาเป็นคนออกแบบมาบริษัทเขาออกแบบมาเอาสมมติถ้าเราคอมที่ออกทั้งตัวใส่คอมตัวใหม่ไม่ต้องแล้วก็อยู่ที่เบอร์คอมนั้นว่าเขาบังคับให้ใส่หรือไม่ใส่ครับเพราะในสเปคเขาจะบอกไว้คอมที่ต้องใส่กระป๋าเปล่าอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้กระแสก็ 0.96 นะครับก็จะประหยัดไฟแต่กระป๋าตัวนั้นก็โอเคนะโอเคใช้ได้นะครับปกติไม่เคยเสียใช่ไหมกระป๋าตรงนี้อ๋อไม่เคยเสียครับแล้วกระป๋าปั๊มน้ำผมให้บางทีมันนี่ okay. เป็น10ปีแล้วเนี่ยโอเคจากการเทสฮะรุ่นนี้จะร้อนด้านหลังนะครับไอ้ข้างหลังมีแผงปิดแต่ไม่มีอย่างเงี้ยโล่งๆอย่างงี้มั้ยไม่มีครับไม่มี
อันเดิมไม่แน่ใจนะครับด้านข้างนี่ก็ร้อนนะครับแต่ตัวชิบ้าตัวนั้นเนี่ยมันเอาทอดทองแดงแช่น้ำมันเป็นธรรมะได้ผุนะเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่มีร้อนร้อนตรงนี้ก่อนฝั่งกลางกับฝั่งนี้โอเคแล้วล่ะแล้วก็คอมพิวเซอร์ไม่ร้อนมากนะครับพอแล้วหูจับร้อนจีเลยอ๋อมันตัดบ่อยมันร้อนอยู่แล้วครับเออไม่ร้อนแต่โอ้โหเขาจับแล้วร้อนเลยโอเคน่าจะรอดนะครับโอเคครับยังไงช่วยตามกับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานมันน่าจะรอดนะอ๋อรอดครับ ทำมันตัดไปแล้วครับถ้าจะตัดนะครับอ๋อ